สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ NT Channel นะคะครั้งที่แล้วพี่สัญญากับน้องๆว่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาออนไลน์ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันในช่วง180วินาทีกับ NT ค่ะการเรียนออนไลน์นะคะในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็แพร่หลายมากเลยใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถนำองค์ความรู้ทุกอย่างเลยมาใส่ในคอร์สออนไลน์เพื่อให้น้องๆได้เรียนได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาการเรียนทำอาหารการเรียนธุรกิจหรือแม้กระทั่งการเรียนดนตรีผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งออนไลน์เนี่ยคะหลักๆก็จะมีการเรียนการสอน2รูปแบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นคอร์สสำเร็จรูปซึ่งคุณครูผู้สอนเนี่ยก็จะทำการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปซื้อคอร์สแล้วก็มาเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วก็เรียนตามนะคะแบบที่2ก็คือเป็นการสอนสดค่ะซึ่งคุณครูผู้สอนเนี่ยก็จะสามารถพูดคุยกับนักเรียนได้แล้วก็นักเรียนมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามข้อสงสัยเนี่ยได้แบบเรียลไทม์ค่ะซึ่งของทาง NT Education ก็จะเน้นแบบที่2เป็นหลักค่ะแต่เราก็มีแบบแรกด้วยนะคะแต่ก็จะเน้นในเรื่องของการสื่อสารแบบสดเพื่อให้น้องๆสามารถซักถามข้อสงสัยได้ค่ะการเรียนออนไลน์นะคะสามารถเรียนผ่านช่องทางใดได้บ้างเมื่อสมัยก่อนที่การเรียนออนไลน์ยังไม่ได้เป็นที่นิยมหรือแพร่หลายมากนักนะก็จะมีการบอร์ดแคสต์หรือกระจายสัญญาณเนี่ยผ่านทางดาวเทียมเราก็จะนิยมการเรียนผ่านโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองค่ะแต่ในปัจจุบันที่ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยก็จะมีแอปพลิเคชันหลากหลายที่มารองรับการเรียนเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราหรือโหลดลงมาไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้น้องๆก็เพียงแค่ล็อกอิน username password เราก็สามารถเข้าไปเรียนได้แล้วค่ะซึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมมากเลยในปัจจุบันก็คือ Zoom นั่นเองค่ะเราก็ดาวน์โหลดสิ่งนี้เข้ามาในอุปกรณ์ที่เราจะเรียนนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนฟรีได้เลยสำหรับผู้เรียนแต่สำหรับผู้สอนแล้วนะคะอาจจะมีข้อจำกัดบ้างถ้าจะใช้ฟรีก็สามารถจะสอนได้ไม่เกิน40นาทีแต่ถ้าเราเสียค่าใช้จ่ายบ้างในเวอร์ชันที่เสียเงินเนี่ยมันก็จะสามารถทำอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นสอนได้เกินระยะเวลาที่เขากำหนดแล้วก็สามารถเรคคอร์ดิ้งอัดไปได้ด้วยหรือว่าจะสามารถสอนกับจำนวนคนนักเรียนที่เยอะๆก็ได้ด้วยค่ะการเรียนภาษานะคะถือว่าเป็นสกิลแรกๆเลยที่มีการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็การเรียนภาษาจีนก็จะใกล้เคียงกับการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะที่จะมุ่งเน้นในการเรียน conversation เป็นหลักก็คือการฟังแล้วก็พูดแต่ถ้าใครที่ต้องการเรียนลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็จะมีวัตถุประสงค์ในการเรียนเพื่อสอบค่ะถ้าในภาษาจีนเราก็จะเรียกการสอบนี้ว่า SK ค่ะก็คือการเรียนเพื่อติวสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีนเทียบได้เท่ากับการเรียน IELTS หรือว่า TOEFL ของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะแล้วก็การเรียนออนไลน์นะคะก็ผู้เรียนที่เรียนเนี่ยก็สามารถเรียนเป็นแบบ1ต่อ1ก็ได้ข้อดีก็คือน้องสามารถพัฒนาหรือว่าเน้นสกิลที่น้องไม่ได้เป็นหลักเพื่อพัฒนาให้ได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเรียนในแบบกลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มก็จะเน้นเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้สำหรับน้องบางคนนะคะที่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแล้วหนูจะเหมาะกับการเรียนออนไลน์หรือเปล่านะเพราะไม่เหมือนกับการที่เราไปนั่งแล้วมีครูผู้สอนมาสอนอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่าการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลแล้วมันเสมือนกับน้องไปนั่งเรียนแล้วมีคุณครูมาคอยใส่ใจแล้วสอนน้องอยู่ข้างหน้าเลยค่ะแต่สำหรับน้องคนไหนที่อยากจะลองดูว่าหนูเหมาะหรือเปล่าพี่ๆก็เปิดโอกาสตรงนี้ค่ะให้น้องสามารถทักเข้ามาในช่องทางของ NT ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วบอกว่าหนูสนใจที่จะทดลองเรียนออนไลน์ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วพี่ก็จะจัดการเรียนการสอนให้น้องได้ทดลองค่ะหากน้องๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมทักมากันได้เลยนะคะ